อีกหนึ่งสิ่งนะครับสำหรับพวกเราคนที่ชอบดนตรีครับนั่นก็คือการที่เรานั้นมาเล่นดนตรีนั่นเองครับแต่บางครั้งครับมันอาจจะขาดอะไรบางอย่างเหมือนจิ๊กซอว์บางชิ้นฮะที่มาประกอบกันเทคนิคหรือว่าการฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ครับมันต้องอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปพบกับอาจารย์ปราดครับสวัสดีครับผมอาจารย์ปราดสรุลังสีนะครับวันนี้ขอ back to the basic นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องกลับมาเรื่องของfingerling หรือเรื่องของนิ้วมือนั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยยังมีเบสิกตรงนี้ที่ไม่ถูกต้องมันทำให้การเล่นมันยากนะครับบางทีเรารู้อะไรไปหลายๆอย่างแล้วเนี่ยและตัวเบสิกพื้นฐานจริงๆมันพลาดไปเนี่ยมันทำให้เราพัฒนาได้ยากนะครับวันนี้แค่คนที่ได้แล้วก็ลองกลับมาตรวจสอบว่าไอ้สิ่งที่ตนเองทำอยู่ถูกต้องไหมนะครับคนที่ยังไม่รู้ก็รับรู้กันไว้นะครับคือเวลาเล่นกีตาร์เนี่ยแต่หลายคนก็จะชอบอยากเล่นให้มันเร็วๆนะครับซึ่งวิธีเล่นเร็วๆเนี่ยด้วยทักษะด้วยความเข้าใจง่ายๆเนี่ยหมายความว่าทำยังไงก็แล้วแต่เพื่อให้นิ้วมันใกล้สายที่สุดและมือนี้กับมือนี้ซิงกันมือซ้ายกับมือขวาซิงกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนว่าวิธีทำให้นิ้วเนี่ยใกล้สายมากที่สุดนะครับไม่ว่าเราจะเล่นสเกลนะครับถ้าเราเล่นสเกลนะครับไม่รู้จะไปกระโดดสูงที่ไหนนะครับก็ทำให้เราเสียเวลาในการยกนิ้วนะครับพูดง่ายๆยิ่งยกนิ้วสูงขึ้นก็จะยิ่งเล่นเร็วได้ยากขึ้นปิ๊กจะดีดได้ตรงกันก็ยากขึ้นนะครับถ้านิ้วยิ่งถ้านะครับขี้เกียจนะครับขี้เกียจยกนะแบบบางคนขี้เกียจลุกครับนะครับใกล้สายที่สุดใกล้ฟิงก็บอร์ดที่สุดก็จะง่ายขึ้นนะครับเคยแนะนำอันนี้ไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงต้นคือการวางการเลื่อนมือทำให้มือเราถูกแล้วยกนิ้วต่ำๆนะครับแต่นี้เป็นแบบหัดเพิ่มเติมนะครับผมดีด1 2 3 4นะครับผมเปลี่ยนนิ้ว1ลงนิ้ว1ก็คือนิ้วชี้นะครับ1นะครับ2 3 4นะครับเอาใหม่นะครับผมลงทีละนิ้วนะพอดูใหม่นะครับ1 2 3 4 1ลง2 3 4ยังอยู่2ลง3 4ยังอยู่นะครับ3ลง4ยังอยู่4ลงถึงจะครบนะครับไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับค่อยๆลงทีละนิ้วคือปกติเวลาเราเล่นพวกนี้มันนิ้วจะเป็นอย่างนี้พอลงไปนี้ก็ลงไปหมดเลยนะครับพอนิ้วมันจะฝึกให้ติดสายแต่เวลาเล่นจริงมันอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนิ้วนี้ลงนิ้วนี้ไม่ลงนะมันที่มันเป็นเรื่องของการคอนโทรลสายนะครับแต่นี่เป็นแบบการที่จะทำให้เราเล่นแล้วนิ้วใกล้ฟิงเกอร์บอร์ดนะครับดูใหม่ช้าๆนะครับตอนขึ้นก็เหมือนกันนะครับดูนะครับทดนิ้ว1ขึ้นนะครับ2 3 4ยังอยู่นิ้ว2ขึ้น3 4ยังอยู่นิ้ว3ขึ้นนิ้ว4ยังอยู่เห็นไหมครับเอาใหม่นะครับนั่นเหมือนค่อยๆก้าวขึ้นไปทีละขานะครับเพราะฉะนั้นลองซ้อมแบบนี้นะครับนะครับเลื่อนกลับเลื่อนไปก็ได้แล้วก็มาทีละนะครับทำไมถึงต้องเลื่อนเข้ามาเพราะว่ากีตาร์เป็นเครื่องมือที่มีระยะห่างของเฟรตไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นพอเราซ้อมไปเรื่อยๆจนมาถึงเฟรตข้างในเนี่ยลักษณะการวางมือลักษณะของนิ้วมันก็จะแตกต่างกันออกไปนิดนึงนะครับซ้อมช้าๆเอาชัดๆ
ครที่ยังไม่ได้นะครับอาจจะเริ่มเล่นแบบเลื่อนแต่นิ้วก่อนก็ได้เพราะเวลาดีดบางทีพอการดีดตรงนี้บางทีถ้าระวังนิ้วไม่ถูกเนี่ยดีไปมันจะบอดเพราะว่านิ้วข้างบนมันจะไปแตะสายข้างล่างนะครับแต่เท่าแต่มันก็เป็นการตรวจสอบตัวเองนะครับนะครับบางฝั่งหนึ่งคล้ายๆกันนะครับอันนี้นะครับลักษณะคล้ายๆกันตอนนี้เป็นคู่นะครับเป็นฟิงเกอร์ลิงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของมือซ้ายกับมือขวานะครับดาวอัพดาวอัพนะครับอันนี้มีเรื่องของปิ๊กเข้ามาเกี่ยวข้องลัดนิ้ว1 2 3 4ไม่เล่นอย่างนี้นะครับยกนิ้วออกหมดอย่างนี้มันจะเล่นยากนะครับเพราะฉะนั้นลองซ้อมดูนะครับ2อันนี้ครับซ้อมช้าๆซ้อมมาจนมันถึงในคอก็ฝากไว้ครับเป็นการทบทวนเบสิกฟิงเกอร์ลิงของมือเราเองนะครับขอบคุณด้วยนะครับอาจารย์ปราดจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกนะครับผมช่วงนี้เบรกก่อนดีกว่าช่วงหน้าผมมีอะไรจริงๆรอคุณอยู่อย่าไปไหนอยู่ด้วยกันที่ Music Quality ครับมันจะรับเสียงแล้วเรายืนห่างๆมันจะรับได้กว้างแล้วมีมิติมากกว่าคุณภาพของไมโครเคนเซอร์ก็มีแตกต่างกันไปหลากหลาย